สวัสดีครับท่านที่ชื่นชอบหนังกลางแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของหนังกลางแปลงกันสักจอนะครับวันนี้ก็เป็นผลงานของทิวาภาพยนตร์อำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งหน่วยนี้ก็เป็นหน่วย A333นะครับซึ่งวันนี้เท่าที่ผมดูใน Facebook ของทางทิวาภาพยนตร์นะครับวันนี้วันที่20ตุลาคมนะครับก็มีการออกงานอยู่นะครับเป็นงานอยู่ที่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งในเขตจังหวัดมหาสารคามนี้ก็มีการให้หนังเริ่มฉายได้แล้วนะครับซึ่งหลายๆจังหวัดนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะมีการฉายหนังกลางแปลงกันได้แล้วนะครับแฟนๆ FC นะครับที่ชื่นชอบหนังกลางแปลงแล้วคงจะได้ดูหนังกันบ้างแล้วนะครับตามสถานที่ต่างๆนะครับบางหน่วยก็ฉายลับๆนะครับไม่ได้โพสต์ทางสื่อออนไลน์ก็มีนะครับก็นับมาเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะครับสำหรับชาวหนังกลางแปลงทุกท่านนะครับสำหรับที่มาภาพยนตร์สาขาบริเวณวันนี้ก็เปิดตัวมาด้วยคลิปเสียงแล้วก็แสงภาพที่ฉายชัดๆนะครับหน่วยที่มาภาพยนตร์นี้ก็เป็นหนังกลางแปลงอีกหน่วยนะครับในมหาสารคามนะครับที่แสงคมชัดสมจริงนะครับระบบเสียงที่ดีนะครับซึ่งในมหาสารคามนี้ก็มีหลายหน่วยนะครับที่มีแสงคมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกิมแชร์ภาพยนตร์แล้วก็พรชัยภาพยนตร์นะครับหนึ่งนุษนะครับแล้วก็มีอีกหลายหน่วยนะครับที่ไม่ได้กล่าวถึงนะครับแต่ละหน่วยนั้นจะเน้นที่แสงนะครับตอนฉายเป็นหลักนะครับจะคมชัดแทบทุกจอนะครับในเขตจังหวัดมหาสารคามนะครับก็เป็นอีกจังหวัดนึงนะครับที่มีหน่วยหนังกลางแปลงยังหลายหน่วยอยู่ซึ่งความนิยมก็คงจะดีบ้างเหมือนกันนะครับซึ่งทิวาภาพยนตร์นะครับในหน้างานปีนี้นะครับก็มีหนังใหม่ๆนะครับไปคอยต้อนรับเจ้าภาพกันมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังไทยหนังฝรั่งหนังจีนนะครับมีให้นะครับซึ่งแฟนๆนะครับที่จะโทรไปสอบถามหรือติดต่อว่าจ้างครับทิวาภาพยนตร์ A333 อําเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามนี้นะครับทางช่องก็จะทิ้งเบอร์ไว้ที่ใต้คลิปให้เหมือนเดิมนะครับแฟนๆ FC นะครับที่ต้องการหนังกลางแปลงนะครับก็โทรไปกันได้เลยนะครับสำหรับเรื่องราวของทิวาภาพยนตร์ในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นหน่วยหนังกลางแปลงจากจังหวัดอะไรนั้นก็กดติดตามช่องเราไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ